สำหรับในวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นวิดีโอที่เราจะมาเรียนรู้กันในส่วนของหมากกลนะครับสำหรับหมากกลที่เราจะนำเสนอท่านผู้ชมในวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นหมากกลที่มีชื่อว่าราชสีกัดกันนะครับที่จริงชื่อเป็นราชสีกัดกันนะหมายถึงว่าราชสีมันกัดกันใช่ไหมแต่นี่ที่จริงนะในกระดานมันเป็นม้าน่าจะเป็นม้ากัดกันมากกว่านะแต่ด้วยความที่แบบชื่อหมากกลนะมันต้องแบบสวยหรูอลังการอะไรเงี้ยนะก็โอเคก็สำหรับหมากกลนี้เนี่ยก็ใช้การเดินเนี่ย3ทีนะครับ3ทีไล่2ทีหนีนะครับหลายท่านก็อาจจะสงสัยมันเดินจนไหมนะครับที่จริงแล้วมันจนนะครับแต่ว่าก็ถ้าท่านยังไม่เคยเห็นหมากกลรูปเนี่ยผมแนะนำให้ลองคิดดูก่อนผมว่ามันก็หลอกตอกหลอกตาเราดีนะครับสำหรับการเดินนะครับในตาแรกนะครับเอาเบี้ยลุกนะครับลุกแบบนี้นะครับตอนนี้เราลุกนะครับขุนคู่ต่อสู้ไปไหนไม่ได้นะครับแน่นอนนะครับหมากแดงมีช้อยเดียวคือเอาม้ากินนะครับกินแบบนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเราจับม้านะครับงองู6กินนะครับม้าขอไข่7นะครับรูปนี้จะกลายเป็นรูปที่ไม่จนเลยนะครับจะไล่ไม่จนนะครับแต่ถ้ากลับกันนะครับลุกใช่ไหมครับกินเราเอามานะครับกินนะครับแบบนี้นะอีกตัวหนึ่งรูปนี้จะกลายเป็นรูปหมากที่ไล่จนนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าอีกตาหนึ่งเราจะลุกจนที่ตานี้ใช่ไหมครับคอควาย7เนี่ยแต่ว่าคู่ต่อสู้ไปไหนได้บ้างนะไปตานี้นะครับหรือมาตานี้นะครับมาตานี้ก็ไม่ต้องสนใจนะครับกินตรงที่อับนะครับลุกจนเลยนะครับลุกจนดีกว่าก็จบกันไปนะครับการในส่วนของหมากกลรูปนี้ก็คือราชสีกัดกันนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ขอจบการแนะนำหมากกลเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ